hello everyone welcome back to the class of English with teacher Pra y again today we are going to study about the, the u n i t of fruits สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูพรายอีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ food and drinks ก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแต่ของกินต่างๆก็เราจะเอามานำมาบรรจุอยู่ในหมวดของ food and drinks ซึ่ง fruits fruits ผลไม้ก็จัดอยู่ในหมวด food and drinks เช่นกันนะคะ so again and again don't forget your notebook and also your pencil to write all the words and your m i g have t h to do your own exercise for today t o อเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะอย่าลืมสมุดแล้วก็ดินสอบางทีวันนี้อาจจะมีการทำใบงานด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะได้ทำชิ้นงานอะไรกับทิชเชอร์แพรนะคะ so if you re ready let's start ข้อตกลงก่อนเรียนนะคะให้นักเรียนอ่านและศึกษาคำศัพท์เรื่องผล,ลไม้จากคลิปวิดีโอเรื่อง f fruits และทำกิจกรรมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ1.1ฝึกอ่านและเขียนสะกดคำศัพท์เรื่องผล,ลไม้ก็คือ fruits นะคะแล้วก็อาจจะมีการทำแบบฝึกหัดฝึกตอบคำถามเรื่องผล,ลไม้ด้วยเช่นกันค่ะ,ะมาดูเลยนะคะ V ก u d อ a b บา t fruit words เราจะมาเริ่มที่คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้นะคะนักเรียนผลไม้จะเป็นผลไม้ที่อยู่รอบตัวของนักเรียนรวมถึงผลไม้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นผลไม้ของประเทศไทยเองหรือว่าเป็นผลไม้ของต่างชาติเดี๋ยวมาดูกันนะคะเหมือนเดิมนะคะคณะครูท่านใดที่นำคลิปวิดีโอของครูแพรไปใช้ในการจัดก,การเรียนรู้สามารถกดพอและให้นักเรียนฝึกสะกด พร้อมอ่านออกเสียงคำศัพท์ไปด้วยได้เลยนะคะโอเ okay, ค let's go รูปแรกค่ะผลไม้ชนิดแรกอะไรเอ่ย mango mango m a n g o mango มะมว่วงค่ะ an orange an orange o r a n g e a n orange ส้มขอเสริมอีกนิดนึงนะคะจะมีคำศัพท์คำศัพท์ในแต่ละประเภทจะมีอะกับแอนนำหน้าคำศัพท์ด้วยถ้ามีอะหรือมีแอนนำหน้าแสดงว่าสิ่งสิ่งนั้นจะมีอยู่เพียงสิ่งเดียวมีผลเดียวมีตัวเดียวนะคะถ้าถ้าอะเนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยปยัญชนะแต่ถ้าแอน an เนี่ยเราจะใช้กับ คำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระซึ่งสระในภาษาอังกฤษมีกี่ตัวคะนักเรียนมี5ตัวนะคะก็คือ a e i o u นั่นเองค่ะ a p a i r a p a i r ลูกแพรนะคะคำว่าแพรก็เป็น p e a r a p a i r a watermelon a watermelon แตงโม w a t e r m e l o n watermelon แตงโม an apple an apple เห็นไหมคะ apple ขึ้อตอนต้นด้วยตัว a ซึ่งเป็นสระก็เลยใช้แอ่นนำ apple ก็คือแอปเปิลนะคะ A, P, P, L, E, apple A pine apple a pine apple Saparot P I N E A P P L E Pine Apple and Avocado And avocado. A-V-O-C-A-D-O. Avocado. Avocado, นะคะ A banana. A banana. B-A-N-A-N-A. A, a. a banana. กล้วยค่ะ Cherry. Cherry, C H E E R Y, cherry, cherry. Strawberry, strawberry, S T R A W B E R R Y, strawberry, strawberry. strawberry Pap aya. Pap aya. p า p าย a p a า a าย่ P A P A Y A ปาปาย่มะละกอ Lemon Lemon L E M O N Lemon เลมอนซึ่งจริงๆแล้วบางคนสงสัยว่าเลมอนเนี่ยถูกจับ อยู่ในจำพวกของผักหรือผลไม้เลมอนจัดอยู่ในจำพวกของผลไม้นะคะอ่าอันนี้เป็นหลายๆคนชอบมาก Durian Durian g u r i a n Durian ทุเรียนนะคะทุเรียนจัดเป็นราชาของผลไม้ไทยนะคะ m a n g o s t e n n m a n g o s teen, m a n g o s t e e n, m a n g o s teen, มังคุด rose apple, rose apple, r o s e a p p l e, rose apple, ชมพู่นะคะ Coconut coconut C O C O N U T coconut ma prao. passion fruit passion fruit P A S S I O N F R U I T Passion Fruit Sawado. rambutan rambutan R -A -M -B -U -T -A -N. r-a-m-b-u-t-a-n rambutan melon melon m-e-l-o-n melon melon ah okay it's time for ฟรุตเวิร์กช e ตนะคะเหมือนเหมือนที่ครูแพาบอกในต้นคลิปค่ะเราอาจจะต้องมีการทําใบงานหรืออาจจะต้องใช้สมุดในการเขียนเกี่ยวกับเรื่องแบบหนาที่เราจะใช้ในการทบทวนเรื่องคําศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ในวันนี้วั t โซมาดูกันนะคะว่านักเรียนจะได้ทําอะไรในวันนี้ค่ะวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเรียนการอ่าน การอ่านจับใจความสําคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของผลไม้เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันท่ายว่าเป็นผลไม้อะไรนะคะจากคําบรรยายดังกล่าวคําสั่งนะคะ read the fruit descriptions and answer the questions ให้นักเรียนอ่านคําบรรยายลักษณะของผลไม้ดังต่อไปนี้แล้วตอบคําถามมาสิว่าเป็นผลไม้อะไรอมาดูกันตัวแรกค่ะดูคำบรรยายกันนะ No. 1. Number one, it is a fruit. It is small and sweet. It has red color. It has many seeds and you c a n eat it. What is it? จากตรงนี้กดพอสไว้ก่อนก็ได้เพื่อทำการทายนะคะว่าเป็นคำศัพท์อะไรนะคะ It is a fruit แปลว่าเป็นผลไม้ค่ะเป็นผลไม้ที่ทำไมคะ small มีขนาดเล็กและทำไมคะ sweet มีรสชาติหวาน ผลไม้ชนิดนี้ it has red color มีสีแดงและ it has many seeds และมีเมล็ดอยู่เยอะตอนนี้นักเรียนน่าจะรู้แล้วนะแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะ you c a n eat i t กินได้เลย what is it แด้คำตอบหรือยังเอ่ย it is a strawberry ค่ะถูกไหมคะ number two it is a fruit it is sweet เหมือนเดิมเป็นผลไม้อีกแล้วแล้วก็มีรสชาติหวาน it has black seeds in the middle แล้วก็มีมเมล็ดสีดำอยู่ตรงกลางค่ะ it has white inside and red or green outside แล้วมีเนื้อที่เป็นสีอะไรคะ white สีขาวอยู่ข้างในส่วนผิวภายนอก outside ก็จะเป็นสีแดงและ หรืออหรือหรือสีเขียวข้างในเป็นสีขาวข้างนอกนอาจจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวก็ได้นักเรียนว่า what is what is it เป็นอะไรคะ it is an apple ค่ะถูกไหมคะ number three it is a fruit เป็นผลไม้อีกแล้ว it is big มีขนาดเป็นยังไงคะใหญ่ใช่ไหม it tastes taste แปลว่ารสชาตินะคะ it tastes sweet and sour มีรสชาติที่ทางหวานแล้วก็เปรี้ยวก็คือเปรียปร้ยวอมหวาน it is yellow มีสีเหลืองค่ะ what is it นักเรียนน่าจะรู้คำตอบแล้ว it is a pineapple มันเป็นสับปะรดนะคะ Number 4 it is a juicy fruit juicy fruit แปลว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะหรือที่เราจะเรียกว่าฉ่ำนะคะเป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะและฉ่ำ it is round มีรูปทรงเป็นทรงกลมแค่นี้น่าจะได้คำตอบแล้วหรือเปล่า it tastes sweet and sour รสชาติก็จะเป็นหวานแล้วก็เปรี้ยวค่ะ it has orange color แล้วก็มีสียังไงคะสีส้ม ง่ายมากเลยเป็นผลไม้ฉ่ำและทรงกลมผลไม้สีส้มเนี่ย what is it it is an orange นั่นเองค่ะ number five เหมือนเดิมคล้ายๆกันไหม it is a juicy fruit ยังคงเป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะฉ่ำนะคะ it is big and round แต่ทำไมคะ มีทรงที่มันเป็นยังไงบิกใหญ่แล้วก็เป็นทรงกลม it is sweet มีรสชาติหวานค่ะ it has red color inside and green color outside ข้างในเนี่ยเป็นสีแดงแล้วข้างนอกก็เป็นสีเขียวตอนนี้ได้คำตอบละใช่ไหม it has a lot of black s e e d มีมเมล็ดสีดำอยู่เยอะเลย what is it เป็นผลไม้อะไรเอ่ย it is a watermelon ค่ะถูกไหมคะนั m เบอร์สแล้วนะคะถ้าคนไหนไทายถูกทั้งหมดเนี่ย very good เลยเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงและรสชาติรวมถึงสีไปในตัวนะคะนั m เบอร์ส it is a fruit เป็นผลไม้ค่ะ it has a long yellow shape พูดถึงรูปทรงและ shape มีรูปทรงที่ทำไมยาวและเป็นสีเหลืองแค่นี้รู้แล้ว it is sweet and healthy fruit และมีรสชาติที่หวานค่ะแล้วก็เป็นผลไม้ที่ healthy คือมีประโยชน์ we can eat this fruit with ice cream เรากินทานผลไม้ชนิดนี้กับทำไมคะ ice cream what is it มันเป็นอะไรคะ it is a banana ค่ะ Number 7ดมาดูกันเลย it is a big fruit เป็นผลไม้ที่มีขนาดเป็นยังไงคะใหญ่ it is sweet and delicious แล้วมีรสชาติที่ทำไมคะหวานแล้วก็ delicious อร่อยคะ่ะ it is yellow inside and green spiky outside มันเป็นยังไงคะ Inside ข้างในเป็นสีเหลืองค่ะแล้วข้างนอก outside เนี่ยก็จะมีผิวที่เป็นสีเขียวแต่ s p i กี้มีหนามค่ะ We called this fruit is the king of Thai fruit เราเรียกผลไม้ชนิดนี้ว่าเป็นราชาของผลไม้ What is it มันคืออะไรคำตอบคือ it is a durian ค่ะ นักเรียนนะคะนักเรียน n u m b e r it is a small fruit เป็นผล,ลไม้ที่มีขนาดเป็นยังไงคะเล็ก it has white color inside and purple color outside เป็นยังไงเอ่ยข้างในเป็นสีขาวแต่ข้างนอกเป็นสีม่วง It is sweet มันมีรสชาติที่หวานค่ะ We call this fruit is the queen of Thai f r u i t เราเรียกผลไม้ชนิดนี้ว่าเป็นราชินีของผลไม้ค่ะ What is it ราชาราชาคือทุเรียนใช่ไหมคะราชินีของผลไม้ไทยคือ It is a m a n g o s t e e n มังคุดนั่นเองค่ะ ครูแพรให้ตัวอย่างไปแค่เจข้อในการทายคําศัพท์ที่เกี่ยวกับผลไม้ทายถูกไปทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยเป็นยังไงคะวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องคําศัพท์นะคะ fruit words เกี่ยวกับผลไม้แล้วได้มีการทบทวนคาศัพท์เกี่ยวกับสีของผลไม้นั้นๆรสชาติของผลไม้และรูปทรงของผลไม้นะคะ so don't forget to write all the words about the fruit in your notebook and keep practicing to be to get the good sorry to get good English grade นะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมเขียนคำศัพท์ที่ได้เรียนลงไปวันนี้ลงไปในสมุดเพื่อเป็นการทบทวนและอาจจะได้นำไปใช้ในการสอบในคราวต่ตอไปอยากได้เกรดสีต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วที่สำคัญขอขอบคุณนะคะ www pinterest com สำหรับรูปน่ารักน่ารักที่นำมาใช้ ในเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งของคลิปวิดีโอของครูแพรค่ะอย่าลืมไปกดติดตามนะคะในช่อง YouTube ที่ชื่อว่าไอแพรสวรรณชาติเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะคะ so I will see you guys next time and have a nice day everyone สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ